ไข่แบบไหนช่วยลดไขมันบำรุงสมองป้องกันตาเสื่อมก่อนจะไปฟังกันอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งเป็นเพื่อนกันกับปุ้ยนะคะ1ไข่สามารถช่วยคุณลดน้ำหนักลดไขมันและคอเลสเตอรอลได้ด้วยไข่ต้ม1ฟองให้พลังงานกับคุณนะคะราวๆ 70-85 แคลอรี่ซึ่งถือว่าเป็นพลังงานที่น้อยมากนี่จึงเป็นเหตุผลดีๆนะคะที่คุณควรเลือกทานไข่ต้มเพื่อลดความอ้วนและควบคุมน้ำหนักโดยเฉพาะในช่วงมื้อเช้าของคุณเพราะนอกจากไข่ต้มจะมีแคลอรี่ที่ไม่สูงแล้วโปรตีนในไข่ยังช่วยทำให้แป้งน้ำตาลถูกย่อยและดูดซึมอย่างช้าทำให้คุณอิ่มได้นานค่ะไม่รู้สึกหิวบ่อยๆจึงทานอาหารมื้ออื่นได้น้อยลงตามไปด้วยดังนั้นหากคุณคิดจะลดน้ำหนักแล้วก็อย่าลืมใช้ไข่ต้มเป็นตัวช่วยคุณอีกทางหนึ่งนะคะนอกจากนั้นในไข่ต้มยังอุดมไปด้วยไขมันดีอย่างโอเมก้า3ช่วยลดไขมันเลวไตรกลีเซอไรด์ในเลือดของคุณไม่ให้สูงจนเกินไปเพราะหากเรามีไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงคุณจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคหัวใจมะเร็งเต้านมเพิ่มมากขึ้นอีกทั้งตัวสารโคลีนที่พบมากในไข่ยังช่วยลดการอักเสบซึ่งเป็นสาเหตุของโรคหัวใจได้อีกด้วยค่ะ 2. ไข่ช่วยบำรุงดวงตาและป้องกันจอตาเสื่อมค่ะไข่มีลูทีนและซีแซนทีนนะคะช่วยลดความเสี่ยงของจอประสาทตาเสื่อมที่เกี่ยวข้องกับอายุและยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นต้อกระจกอีกด้วยซึ่งเป็นสาเหตุหลักๆของการตาบอดในผู้สูงอายุค่ะอีกทั้งยังมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาของคุณอีกด้วยค่ะ 3. ไข่ช่วยบำรุงสมองและลดความเสี่ยงจากโรคอัลไซเมอร์ค่ะไข่ต้ม1ฟองมีโคลีนมากถึง 20% นะคะที่ช่วยบำรุงสมองป้องกันอาการเป็นโรคอัลไซเมอร์ค่ะใช้ในการสร้างเยื่อหุ้มสมองเซลล์ประสาทแล้วก็เคมีในสมองค่ะเมื่อคุณได้รับโคลีนเข้าไปนะคะจะช่วยบำรุงประสาทและสมองของคุณให้ดีขึ้นรวมทั้งยังลดความเสี่ยงของโรคสมองต่างๆซึ่งหนึ่งในนั้นก็คืออัลไซเมอร์ค่ะอีกทั้งการรวมกันขององค์ประกอบอาหารที่ดีต่อสุขภาพเช่นโปรตีนและโคลีนในไข่จะช่วยทำให้สมองของคุณทำงานได้ดีมากขึ้นโดยเฉพาะอาหารในมื้อเช้าค่ะไข่ต้มเป็นวิธีง่ายๆนะคะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักลดไขมันโดยเฉพาะผู้สูงอายุแบบเราค่ะเพราะนอกจากจะช่วยลดความอ้วนแล้วยังบำรุงสายตาสมองลดความเสี่ยงจากต้อกระจกและจอประสาทตาเสื่อมรวมทั้งโรคอัลไซเมอร์อีกด้วยค่ะอีกทั้งยังอุดมไปด้วยสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายมากมายค่ะช่วยทำให้ระบบต่างๆในร่างกายของคุณทำงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแต่อย่าทานไข่เพียงอย่างเดียวนะคะควรทานควบคู่ไปกับอาหารชนิดอื่นๆให้ครบทั้ง5หมู่เพื่อมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะและอ่อนเยาว์อยู่เสมอหากตอนนี้คุณกำลังลดน้ำหนักอยู่หรือทานไข่นะคะไม่ว่าจะเพื่อลดความอ้วนหรือเพื่อสุขภาพลองทักทายมาคุยกับปุ้ยบ้างนะคะว่าเป็นยังไงใช้สูตรไหนค่ะหากคุณสนใจเคล็ดลับสุขภาพและความงามสำหรับผู้หญิงวัย40บวกอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งเป็นเพื่อนกันกับปุ้ยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาก่อนสวัสดีค่ะเคล็ดลับสุขภาพและความงามสำหรับผู้หญิงวัย40บวกปุ้ย 40 up